ของพวกเราด็อกด็อกมาขายดักแด้ขอเสนอเมนูดักแด้ครกระเบิดไปดูกันเลยวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1เราก็เทน้ำมันลงไปลงกระทะเลยจากนั้นเราก็นำดักแด้ลงไปทอดทั้งหมด2รอบค่ะกินหอมประคักเลยรอบที่1เอาขึ้นแล้วก็ทอดซ้ำอีก1รอบสีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขั้นตอนที่2เราก็นำแผ่นเกี๊ยวมาตัดครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเราก็นำดักแด้ที่ทอดเมื่อกี้มาทำเป็นไส้ค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำเปล่ามาประกบอีก1ด้านให้เท่ากันหมดเลยค่ะดูจากสีหน้าเพื่อนๆแล้วมอนบักคักอร่อยหรือไม่อร่อยตามมาลุ้นเอานะคะวัตถุดิบหลักที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือดักแด้ค่ะทุกคนเพราะว่าที่เราไปสำรวจบ้านเพื่อนนะคะชาวบ้านเขามีการทอผ้าไหมขายค่ะและเขาก็มีการเลี้ยงหม่อนไหมด้วยนะคะทุกคนเราก็เข้าไปสำรวจค่ะแล้วก็พบเจอน้องดักแด้นะคะและเราก็เล็งเห็นว่าดักแด้นี่แหละเป็นอาหารเมนูหลักวันนี้ค่ะขั้นตอนที่3ก็เอาเกี๊ยวที่เพื่อนๆห่อมาเมื่อกี้นะคะมาลงกระทะทอดกันเลยค่ะทอดให้กรอบๆฟูๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะและขั้นตอนที่4เฮาก็ตำบักฮุ่งกันเลยค่ะเบิ่งจากทาบีบมะนาวของแม่ครัวเฮาเด้อค่ะลีลากะบ่แพ้กันบอกให้เด้อค่ะบ่มีสูตรอีหยังเลยใส่มั่วๆก็แซ่บแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาร้าสูตรผีบอกใส่แล้วบักย่างแซ่บเลยค่ะจากนั้นเฮาก็โคเลให้เข้ากันค่ะไข่ซีมวนหรือบอมวนแต่แม่ขัวเฮามวนที่สุดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ดักแด้ครกระเบิดน่ากินไหมคะทุกคนและขั้นตอนสุดท้ายเราจะจัดจานนะคะให้กรรมการได้ชิมค่ะทุกคนและเราก็ทำเป็นคำๆนะคะให้เพื่อนๆได้ชิมกันทุกคนเลยบอกเลยว่าอร่อยมากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนดักแด้ครกระเบิดน่ากินไหมคะและเราก็ทำเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะถ้าขายเราจะขายในราคาชุดละ60บาทค่ะนำไปให้กรรมการชิมกันค่ะแถวบ้านอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถ
ไข่มีโปรตีนมีไขมันมันมีอะไรเยอะโปรตีนเป็นโปรตีนเยอะ